ัลโหลได้ยินผมไหม ยินดีต้อนรับเข้าสู่สปอยเอามันสวัสดีด้วยแล้วกันนะครับทุกคนเป็นช่วงพูดคุยเพิ่มเติมหลังจากรีวิวหนังไปมีอะไรน่าคุยน่าเสริมเพิ่มเติมก็จะเอามาคุยกันต่อในคลิปนี้นี่แหละครับผมและวันนี้จะเป็นการสปอยหนังเรื่อง Glass คนเหนือมนุษย์ถามเพื่อนๆก่อนเลยแล้วกันนะครับว่าหนังเรื่องนี้ไปดูกันมาแล้วให้กี่คะแนนชอบกันไหมหรือไม่ชอบแชร์กันเข้ามาหน่อยครับย้ำอีกครั้งนะฮะว่าส่วนตัวเนี่ยผมอยู่ในอารมณ์ครึ่งกลางๆนะไม่ถึงกับเกลียดแล้วก็ไม่ได้ชอบมากอะไรนะฮะแอบผิดหวังหน่อยๆนะฮะที่อุตส่าห์เป็นพาร์ทบทสรุปไตรภาคเพราะว่าพี่เอ็มไนท์แกบิ้วให้คิดอะไรหลายๆอย่างอะคิดว่าจะมาในแบบว่าโอ้โหจัดเต็มแน่ๆเลยแต่หนังเนี่ยพอดูแล้วกลับเป็นแนวจิตวิทยานิ่งๆเน้นๆฉากสนทนาซะเยอะนะฮะหักมุมมันก็เลยแบบว่าอารมณ์ไม่ค่อยส่งนะฮะสำหรับผมนะฮะแล้วแต่คนดูเหมือนเดิมนะแล้วแต่คนแล้วแต่คนมาเรามาเริ่มสปอยกันเลยดีกว่านะฮะสำหรับหนังเรื่องนี้ผมจะสปอยเนื้อหากันแบบเต็มสตรีมเลยแล้วกันไม่ได้แยกเป็นข้อๆนะฮะเพื่ออรรถรสในการฟังใครจะพูดเสริมเพิ่มเติมก็คอมเมนต์กันเข้ามาเยอะๆแล้วกันนะฮะผิดตรงไหนก็ต้องขออภัยด้วยเล่าในมุมมองที่แบบว่าจำได้ของผมนะครับไปเริ่มกันเลยดีกว่านะฮะลุยหนังจะเล่าเรื่องราวต่อจากสปิททันทีเลยนะฮะหลังจากเคซี่คุกเหยื่อหญิงสาวที่โดนเควินเวนเดลคลัมจับไปหนีออกมาได้นะฮะมีคนไปช่วยออกมาใช่ไหมและเควินเวนเดลคลัมชายผู้มี24บุคลิกเนี่ยก็ยังหนีลอยนวลไปได้อยู่นะฮะองค์แรกของหนังนะฮะหนังจะเล่าเรื่องราวของเดวิดดันครับผมพระเอกอันเบคเคเบิลนี่แหละว่าหลังจากเหตุการณ์ในภาคแรกเนี่ยผ่านมาประมาณ15ปีเขาผันตัวเองมาเป็นฮีโร่ครับผมคอยช่วยเหลือคนอย่างเงียบๆโดยการใส่ชุดคลุมสีดำตัวเก่งของเขานะฮะที่เราเคยเห็นนะออกงานเรียกได้ว่าเดวิดดันเนี่ยโอ้โหเป็นสารเตี้ยดีๆนี่เองนะฮะเหล่าผู้คนเนี่ยต่างพากันยกย่องนะฮะยกเว้นตำรวจนะฮะที่แบบว่าเหมือนจะไล่ล่าตัวเดวิดดันอยู่เหมือนกันครับเดวิดดันเนี่ยไม่ได้ทำงานคนเดียวนะฮะในหนังเรื่องนี้ยังบอกอีกนะฮะว่าลูกของเขาที่โตมาแล้วอย่างโจเซฟดันที่เราเคยเห็นตั้งแต่เด็กในอันเบคเลเบิลนี่แหละคอยเป็นที่ปรึกษาให้กับเดวิดดันนี่แหละฮะติดไม้ที่ชุดผ้าคลุมสีดำนะฮะคอยช่วยเหลือให้ข้อมูลกับเดวิดดันอยู่ที่บ้านอย่างเท่ๆโอ้ยอย่างเจ๋งแล้วก็เปิดร้านขายพวกอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยอยู่ที่บ้านนะฮะแบบครบวงจรเลยพวกกล้องวงจรปิดพวกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะต่อมาหนังจะเล่าว่าเดวิดดันเนี่ยฮะพยายามได้ล่าฆาตกรต่อเนื่องโรคจิตซึ่งมันก็คือเควินเวนเดลคัมมานานแล้วนะฮะตามสืบมานานแล้วพอเริ่มได้เบาะแสว่าเจ้าฆาตกรคนนี้มันชอบลงมือบริเวณแถวๆไหนเนี่ยเดวิดดันก็เลยไปเซอร์เวย์ไปเดินเล่นตามสถานที่ที่คิดว่ามันจะไปนะฮะแล้วก็บังเอิญมีวันนึงนะฮะเดวิดดันครับผมเดินสวนกับเจ้าเควินพอดีนะฮะเดวิดดันได้สัมผัสตัวของเควินด้วยพลังพิเศษของเดวิดดันนะฮะที่มีเซนส์รับรู้ถึงความชั่วของคนที่สัมผัสได้ก็ได้รู้นะฮะว่าเควินเนี่ยมันจับเด็กผู้หญิงใส่ชุดเชียร์ลีดเดอร์นะฮะไปขังอยู่ที่ตึกล้างแห่ง145คนเดวิดดันจึงตัดสินใจตามเควินไปที่ตึกและช่วยผู้หญิงเหล่านี้หนีออกมาได้สำเร็จนะฮะหลังจากนั้นก็เกิดการปะทะกันระหว่างเดวิดดันและเควินคลัมในร่างอสูรนะฮะบีดโอ้โหฟัดกันพักนึงเลยนะฮะบอกเลยว่าเป็นแอคชั่นเล็กๆแต่มีพลังมากครับโคตรเรียวทั้งคู่เนี่ยกอดรัดฟัดเหวี่ยงจนกระเด็นออกไปข้างหน้าต่างตกตึกครับแต่เรื่องไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นนะฮะโอ้โหกำลังซัดกันนัวๆเลยมีกลุ่มตำรวจครับผมคอยดักจับทั้งคู่อยู่ด้านล่างแล้วนะฮะตั้งด่านรอเตรียมพร้อมเลยแถมมีเครื่องมือฉายแสงพิเศษด้วยนะฮะเครื่องมือสะกดจิตที่หยุดล่างอสูรของเควินได้ฮะยิงเครื่องแสงฟาบเควินก็เลยหนีไม่ได้นะฮะเดวิดดันก็มอบตัวแบบโดยดีนะฮะทำให้ทั้งคู่เนี่ยโดนจับครับและนำตัวไปที่โรงพยาบาลบำบัดจิตแห่งหนึ่งครับผมขังอยู่คนละห้องโดยมีอีไลจาไพส์หรืออีกชื่อก็คือมิสเตอร์กลาสครับโดนขังอยู่ก่อนหน้านั้นอยู่แล้วครับผมรวมเป็น3คนนะโอ้มิสเตอร์กลาสนี่ต้องบอกว่าสภาพอิดโรยแล้วฮะหมดไฟเออแดกเขาโดนกอกยากดประสาทนะฮะทำให้สภาพเนี่ยโอ้โหกลายเป็นคนแบบว่าเออเลยนะฮะและนี่ก็คือองค์แรกของหนังนะฮะแม่เปิดตัวได้น่าสนใจมากๆเลยนะต้องบอกว่าองค์แรกเนี่ยช่วงแรกเนี่ยเดวิดดันเนี่ยจะเด่นพอสมควรนะฮะสำหรับบรูซวิลลิสนะฮะชอบทีนี้มาองค์ที่2ของหนังนะฮะหลังจากตัวละครทั้งหมดอยู่ในโรงพยาบาลแล้วนะก็มีแต่ฉากคุยบลาบลาบลาระหว่างด็อกเตอร์หญิงอย่างเอลลี่นะฮะตัวละครใหม่ที่พยายามจะรักษาเหล่าตัวละครที่มีพลังพิเศษนี่แหละครับหนังจะมาโทนอารมณ์เล่นจิตวิทยากับคนดูนะฮะเต็มๆเลยนะฮะไอ้ด็อกเตอร์เอลลี่นี่แหละพยายามจะไซโครให้เหล่าตัวละคร3คนที่มีพลังพิเศษเนี่ยคิดว่าพวกเขาเนี่ยไม่ได้เป็นคนที่มีพลังพิเศษอะไรนะฮะเป็นเพียงคนธรรมดาคนนึงพยายามยัดข้อมูลว่าไอ้เรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเรื่องบังเอิญที่มีพลังพิเศษอะไรอ่ะมันไม่จริงมันเป็นเรื่องบังเอิญนะฮะเอาข้อมูลมากอก3ตัวละครในพวกนี้นะฮะซึ่งไอ้ตัวละครอย่างเดวิดดันกับเควิน
เวียนเดียวครัมเนี่ยโอ้โหแกเกือบหลงเชื่อแล้วนะว่าตัวเองเนี่ยธรรมดานะฮะเป็นเพียงแค่คนธรรมดาผิดปกตินิดหน่อยนะฮะผมเองดูไปยังคอยตามกับข้อมูลของดร.เอลลี่เลยที่เอามาแย้งกันนะฮะก็ฉากนี้เอาจริงเนี่ยมันน่าจะสนุกกว่านี้นะฮะสำหรับการไซโคของดร.เอลลี่ถ้ามองกันแบบจริงๆเนี่ยฟังแล้วเหมือนสนุกนะแต่มันค่อนข้างตึงไปหน่อยฮะอารมณ์เหมือนคุยกันเยอะเกินอ่ะแล้วแบบหนังเนี่ยถูกแช่แข็งไว้ที่ฉากสนทนาหนึ่งเนี่ย 5-10 นาทีเลยนะโอ้โหทำมาแบบหลังหักอยู่เหมือนกันนะฮะเพราะว่าจากการดูตัวอย่างเนี่ยไม่คิดว่าหนังจะเล่นอยู่ในโรงพยาบาลนี่แทบจะทั้งเรื่องนะฮะโอ้โหโดนขังแทบจะทั้งเรื่องอยู่เหมือนกันนะฮะดูจากตัวอย่างเนี่ยโอ้โหบิวเหมือนว่าอารมณ์จะแบบยิ่งใหญ่กว่านี้อ่ะนะผมก็เลยรู้สึกผิดหวังนะหวังมากเกินไปหน่อยที่บอกไว้ในรีวิวนะฮะส่วนใหญ่แล้วอยู่ในโรงพยาบาลนี่แหละแล้วองค์ที่2เนี่ยจะเป็นอะไรที่ตัวละครอย่างเควินเวนเดลคลัมเนี่ยเด่นจ๋าเอามากๆเลยครับแทบจะไม่แบ่งบทให้ใครเลยเดวิดดันนี่แบบหลังจากองค์แรกแกเด่นแล้วนะโอ้โหองค์2นี่ไปเลยฮะกลายเป็นตัวประกอบไปเลยนะฮะเดวิดดันตัวละครเอกของผมส่วนอีไลจาแกก็ยังคงนิ่งนะองค์2เนี่ยแกล้งทำตัวเหมือนแดกเหมือนโดนยาจากหมออยู่ครับยังไม่มีบทอะไรนะฮะเป็นการปลุกการแสดงของเจมส์แมคอาวอยเต็มที่เลยซึ่งใครอินก็อินไปเลยนะใครรำคาญก็คงรำคาญนะฮะเพราะว่าแม่งเปลี่ยนบุคลิกสักทียิบเลยนะฮะในหนังเรื่อง Glass เนี่ยแกก็เก่งดีนะถ้าหนังได้รับคำชมเยอะจากพวกนักวิจารณ์ต่างประเทศเนี่ยโอ้โหผมว่ามีลุ้นรางวัลได้เลยนะนักแสดงยอดเยี่ยมของพวกออสการ์หรือลูกโลกทองคำอะไรอย่างเงี้ยเจมส์แมคอาวอยสุดยอด24บุคลิกอ่ะคิดดูแล้วกันนะฮะหลังจากนั้นนะฮะก็มาถึงองค์ที่3ของหนังครับผมบทสรุปสุดท้ายในเรื่องนะฮะที่มีการหักมุมกันอย่างมากมายเลยบอกเลยว่าผมว่า2องค์แรกเนี่ยมันค่อนข้างธรรมดาไปหน่อยนะฮะมันอารมณ์ไม่ส่งอ่ะทำให้แบบว่าการหักมุมในเรื่องเนี้ยมันดูธรรมดาไปเลยนะถ้าเทียบกับหนังในอดีตของ M Night Shyamalan อ่ะนะมันมีหลายๆเรื่องที่แบบว่าโอ้โหส่งแบบนี้อ่ะนะฮะซึ่งมันน่าเสียดายนี่แหละองค์3นี้นะฮะต้องบอกว่าอีไลจาห์ไพรส์นะฮะซามูเอลแอลแจ็กสันเนี่ยมีบทเด่นขึ้นมาแล้วครับแล้วต้องบอกว่าเขาเนี่ยเป็นพระเอกของหนังอย่างแท้จริงฮะหนังมหักมุมก็ผมว่าอีไลจาเนี่ยแกไม่ได้เบอร์ยาตั้งแต่แรกแล้วฮะแกไม่ได้กินยากล่อมประสาทที่หมอให้เลยฮะแกแอบสลับยากับยาอื่นแล้วที่ไม่มีผลอะไรกับประสาทของแกนะฮะและอีไลจาแกก็สามารถไปที่ไหนก็ได้ในโรงพยาบาลครับผมชอบแอบไปดูข้อมูลของโรงพยาบาลโดยไม่มีผู้คุมคนไหนรู้อะว่าออกจากห้องอะสัตว์เลยเทเบอร์เพื่อออกประตูไปได้ยังไงไปขโมยคีย์การ์ดของพวกคนเฝ้าตอนไหนนะฮะเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะเพราะว่าประตูเนี่ยมันต้องใช้คีย์การ์ดใช่ไหมล่ะเทพจนแบบว่าดร.เอลลี่เนี่ยต้องสั่งให้คนดูแลโรงพยาบาลแห่งนี้ติดกล้องวงจรปิดเอาไว้คอยจับตาอีไลจากันเลยทีเดียวนะฮะกลัวมันจะหนีออกไปจากโรงพยาบาลนะฮะโอ้โหติดกล้องทั่วโรงพยาบาลเลยแล้วบังเอิญครับผมมันมีคืนนึงนะฮะอีไลจาแกแอบไปดูแฟ้มประวัติของคนไข้ฮะซึ่งอยากรู้ข้อมูลของเจ้าเควินนี่แหละเพราะว่ามาอยู่ในที่เดียวกับตัวเองนะฮะปรากฏว่าอ่านไปอ่านมานะฮะในประวัติมีการเขียนถึงพ่อของเควินคลัมด้วยนะฮะว่าตายเพราะนั่งโดยสารไปกับรถไฟขบวนที่อีไลจาแกวางแผนทำให้รถไฟตกรางครับผมเชดโดพีคตรงนี้นี่แหละมันเลยประจวบเหมาะกับสิ่งที่เขาคิดมาตลอดนะฮะว่าเขาเนี่ยเป็นคนสร้างฮีโร่หรือสร้างผู้มีพลังพิเศษขึ้นมาครับผมหลังจากเหตุการณ์รถไฟตกรางเนี่ยนะฮะก็คือตอนแรกแกคิดว่าแกสร้างเดวิดดันใช่ไหมแล้วหลังจากเหตุการณ์ในภาคแรกไปเนี่ยเขาก็เหมือนแบบว่าทฤษฎีของเขาเนี่ยก็ตกลงไปละแต่คราวนี้มีเควินคัมด้วยซึ่งพ่อของเขาเนี่ยอยู่ในขบวนรถไฟนั้นนะฮะนอกจากเดวิดดันแล้วเนี่ยโอ้โหทำให้แบบว่าเขาฮึ่มเหิมขึ้นมาอีกครั้งนะฮะมีแรงบันดาลใจขึ้นมาเฉยเลยจากการที่แบบนั่งง่อยๆอยู่ในโรงพยาบาลนะถ้าใครงงนะว่าเกี่ยวอะไรกับเควินเวนเดลนะฮะหนังเคยบอกนะฮะว่าเควินเวนเดลคลัมเนี่ยมีหลายบุคลิกเพราะว่าปมในใจที่เกิดจากแม่ของเขาเนี่ยรังแกตีเขาตั้งแต่เด็กนะฮะทำให้แบบว่าโอ้โหเขาเนี่ยกลายเป็นคนแบบว่ามีปมด้อยนะฮะมันโยงไปถึงพ่อเขาก่อนหน้านั้นนะฮะตอนที่พ่อเขายังมีชีวิตเนี่ยพ่อเขายังไม่ตายเนี่ยเขาเป็นคนคอยห้ามไม่ให้แม่ตีเควินเวนเดลคลัมครับแต่พอพ่อตายเนี่ยไม่มีใครห้ามไงทำให้แม่เนี่ยตีทุบเควินได้สะดวกนะฮะทำให้เกิดบุคลิก24บุคลิกขึ้นนะฮะก็เป็นผลพวงมาจากว่าอีไลจาเนี่ยแกไปทำให้รถไฟตกรางนะฮะทำให้พ่อของเควินเวนเดลตายเควินเวนเดลก็เลยเกิด24บุคลิกเห็นไหมอีไลจาแกเป็นคนสร้างฮีโร่จริงๆนะฮะอย่างที่บอกนะฮะพอรู้อีไลจาแกเลยฮึกเหิมขึ้นมาอีกรอบครับคิดจะเปิดโปงตัวตนว่าโลกนี้เนี่ยมีคนที่มีพลังพิเศษครับผมมีคนที่มีความเป็นฮีโร่มีคนที่เป็นวายร้ายอยู่จริงๆอะไรอย่างนั้นนะฮะอีไลจาแกจึงเข้าไปคุยกับเควินเวนเดลครับแล้วก็ขอดูพลังกับเควินว่าเฮ้ยมีพลังอสูรอย่างนี้เขาเลือกจริงๆไหมนะฮะขอรู้ว่าจริงนะฮะแกจึงวางแผนหลอกเควินครับจะช่วยหลบหนีออกมาจากโรงพยาบาลครับผมอะไรทำนองนั้นนะฮะเควินแกก็เชื่อนะฮะก็เลยรับคำสั่งจากอีไลจาทำแผนการหลายอย่างนะฮะโอ้โหฆ่าคนดูแลยามอะไรอย่างนี้ตาย2คนเลยนะโรงพยาบาลในโรงพยาบาลนะฮะโหดจริงๆอสูรเนี่ย
ใช้พลังกอดนะกอดแบบจนกระดูกหักอ่ะไอคนที่ดูแลโรงพยาบาลนี่ตายสวยหมายพูดถึงแผนการของอีไลจากันหน่อยนะฮะในการเปิดโปงนี้ครับแกวางแผนไว้ให้อสูรนะฮะบุคลิกที่24ของเควินเวนเดลคัมเนี่ยได้ปะทะกับเดวิดดันจอมพลังครับผมตามภาพฝันที่เขาหวังไว้ในคอมิกเลยนะเพราะว่าอีไลจาเนี่ยอย่างที่รู้กันใช่ไหมบ้าอ่านคอมิกครับอยากให้เกิดเหตุการณ์เหมือนในคอมิกอะไรทำนองนั้นอีเลจาแกก็วางโลเคชั่นสวยๆไว้นะฮะสำหรับการต่อสู้นี้ก็คือตึกสูงเสียดฟ้าโอซาก้าทาวเวอร์ครับซึ่งอยู่ใจกลางเมืองอะไรทำนองนั้นแล้วแบบกำลังจะเป็นงานเปิดตัวคอมิกหรืออะไรนี่แหละเขาอยากให้ทุกคนที่มางานนี้ได้เห็นการต่อสู้ระหว่างเดวิดดันแล้วก็อสูรครับหลังจากวางแผนเรียบร้อยเนี่ยอีเลจากับอสูรเนี่ยก็ออกมาจากโรงพยาบาลนะฮะหนีออกมานะฮะก่อนจะออกเนี่ยอีเลจาก็ได้พูดไมค์ออกเสียงไปหาเดวิดดันครับที่โดนขังอยู่ขังเดี่ยวอยู่นะฮะในห้องอ่ะว่าตัวเขาเนี่ยจะไปที่ตึกสูงโอซาก้าทาวเวอร์นี่แหละที่อยู่ใจกลางเมืองถ้าเดวิดดันไม่ยอมมาเนี่ยโอ้โหอีไลจาบอกว่าจะระเบิดตึกนี่ซะนะฮะแล้วคนจะตายเป็นเบื่อนะฮะเห็นประมาณว่าตึกเนี่ยมีสารเคมีพันอะไรอยู่ด้วยนะฮะก็เลยแบบว่าจะทำให้คนตายกันเยอะนะทำให้เดวิดดันเนี่ยต้องต่อยประตูเหล็กมือเปล่าออกมาจากห้องขังครับผมโอ้ยฉากเนี้ยมีพลังนี่นะเหมือนประมาณว่าเดวิดดันแกก็คิดว่าตัวเองเนี่ยไม่มีพลังแล้วนะแบบโดนไซโคจนแบบว่าคิดว่าตัวเองเป็นคนธรรมดาแล้วแต่ฉากเนี้ยต่อยประตูเหล็กด้วยมือเปล่าเนี่ยโอ้โหทำให้แบบว่ารู้แล้วแหละว่าเดวิดดันเนี่ยมีพลังพิเศษจริงๆนะฮะไม่ใช่คนธรรมดาอย่างที่ด็อกเตอร์หลอกส่งพลังชิบหายอย่างเนี้ยชอบก็ได้นะฮะพอชกประตูพังออกมานะฮะเดวิดดันก็ออกมาจากโรงพยาบาลครับผมพร้อมชุดเก่งชุดคลุมสีดำนะฮะแล้วก็เจอกับอสูรหน้าโรงพยาบาลครับแล้วก็ซัดกันนะฮะโอ้โหนี่แหละครับนี่แหละครับหักหลังนะหลังหักเชื่อว่าใครก็คงคิดว่าบทสรุปของหนังเรื่องนี้จะไปจบตรงที่ไอ้ตึกสูงนี้แน่ๆนะฮะโอ้โหเพราะว่าหนังเนี่ยมันบิ้วไปสู่ทางนั้นแล้วอะในใจเนี่ยคงคิดนะฮะโอ้โหมันแน่ๆงานนี้ตื่นเต้นอลังแน่จัดเต็มแน่โอ้โหมันโนไปแล้วนะฮะมาโนดภูมิกับเนี่ยแกแม่งหลอกคนดูอีกแล้วนะฮะกูก็ว่าแล้วทำไมมันเริ่มตังหงิดตังหงิดนะทำไมอีไลจาไพร์ไม่พาอสูรไปที่ตึกนั่นสักทีนะฮะออกมาตั้งนานแล้วทำไมต้องรอไอ้เดวิดดันแหกคุกออกมาก่อนนะฮะหนังมาเฉลยครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยแผนของอีไลจาเนี่ยแกตั้งใจแค่ให้อสูรกับเดวิดดันออกมาปะทะกันนอกโรงพยาบาลครับไม่ได้คิดจะไปที่ตึกสูงนั้นตั้งแต่แรกอยู่แล้วฮะโดยใช้กล้องที่ดร.เอลลี่สั่งติดไว้ทั่วโรงพยาบาลน่ะที่เอาไว้คอยสอดส่องอีไลจานะฮะบันทึกภาพการต่อสู้ระหว่างเดวิดดันกับอสูรไว้ทั้งหมดเลยฮะโอ้โหนี่เป็นแผนการของอีไลจาครับเขาตั้งใจจะให้เดวิดดันเนี่ยมาสู้กับอสูรหน้าตึกครับจะได้บันทึกภาพไว้ง่ายๆอะไรอย่างงี้นะฮะโอ้โหแฮกไว้เรียบร้อยแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็นำคลิปเนี้ยส่งไปเผยแพร่สู่สาธารณชนนะฮะให้คนทั้งโลกเห็นว่าเนี่ยในโลกนี้มีฮีโร่จริงๆอะไรกันนะฮะเป็นแผนของอีไลจาครับคือที่เขาบอกเดวิดดันว่าจะไปที่ตึกสูงนั่นน่ะก็เป็นเพราะว่าเขากลัวเดวิดดันเนี่ยจะไม่แหกคุกตามออกมานะฮะก็เลยแบบว่าต้องหลอกเดวิดดันว่าจะไปตึกที่โอซาก้าทาวเวอร์นะฮะนั่นแหละฮะเป็นเหตุทำให้เดวิดดันเนี่ยออกมานะฮะเพราะกลัวคนจะตายเยอะนั่นแหละโอ้โหแผนการสุดยอดแล้วถ้าคิดในแง่ของความจริงแล้วถ้าไปตึกนั่นจริงๆนะฮะงบการสร้างหนังเนี่ยคงบานปลายนะฮะเพราะว่าหนังเรื่องนี้มีงบสร้างแค่20ล้าน US แค่นั้นเองนะไม่ค่อยเยอะเลยนะสำหรับหนังเนี่ยโอ้โหหมดไปกับค่าจ้างนักแสดงคงเกือบเลยครึ่งอ่ะแต่ถ้าไปที่ตึกนั้นน่ะแล้วต่อสู้กันแบบจริงๆอย่างที่บิวไว้เนี่ยโอ้โหคงเพิ่มอีกครึ่งนึงแน่ๆเลยนะฮะฟาก เราเลยได้เห็นแค่ฉากหน้าโรงพยาบาลนะฮะการต่อสู้กันระหว่างเดวิดดันกับอสูรนะฮะสู้กันนัวเนียพักนึงนะฮะก็ถือว่าไม่ได้ไปที่ตึกนั้นก็จริงนะแต่ก็โอเคสู้กันแบบสมจริงดิหลังจากสู้กันนะฮะแผนการของมิสเตอร์การ์ดสำเร็จใช่ไหมก็ถ่ายไว้เรียบร้อยนะฮะสำหรับการต่อสู้ระหว่างอสูรกับเดวิดดันนะฮะระบบอัตโนมัติโรงพยาบาลก็ส่งคลิปนี้ไปให้กับคนที่รู้จักของอีไลจานะฮะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอีไลจาเนี่ยได้อีเมลของพวกคนตัวละครนี้มาได้ยังไงนะฮะโดยส่งคลิปนี้การต่อสู้นี้ไปให้แม่ของเขาเคซี่คุกสาวคนที่เคยถูกเควินจับแล้วรอดนะแล้วก็ลูกของเดวิดดันนะฮะสามคนนี้ก็ได้คลิปไปนะฮะแล้วก็ไปเผยแพร่ให้คนทั่วโลกได้เห็นครับเอ้ยมันยังไม่พอนะฮะที่จริงเนี่ยมันมีหักมุมอีกดอกใหญ่ๆฮะซึ่งสรุปแล้วนะฮะตัวละครหญิงอย่างดร.เอลลี่เนี่ยที่มาคอยรักษาและไซโคเหล่า3ตัวละครพิเศษเนี่ยให้คิดว่าตัวละครนี้เป็นคนธรรมดาเนี่ยเขาเป็นคนขององค์กรลับองค์กรนึงครับซึ่งคนในองค์กรเนี่ยจะสักเป็นรูปใบโพธิ์ที่ข้อมือฮะมีภารกิจปกปิดเรื่องราวของคนที่มีพลังพิเศษครับไม่ให้คนสาธารณะหรือคนทั่วไปรู้เรื่องครับไม่ธรรมดานะแล้วข้อมูลบอกว่าองค์กรนี้เกิดขึ้นมาเป็นหมื่นๆปีแล้วอ่ะทำแบบนี้นะฮะปกปิดเรื่องคนที่มีพลังพิเศษอ่ะโดยตอนแรกเนี่ยก็ใช้วิธีเบาๆก่อนนะฮะอย่างที่เห็นนะฮะคือเป็นการกล่อมเป็นการรักษาก่อนนะฮะภายใน 2-3 วันถ้าทำสำเร็จก็จะปล่อยพวกเขากลับไปใช้ชีวิตปกติใช่ไหมแต่ตอนหลังเนี่ยคุมสถานการณ์ไม่อยู่
ู่ทำไม่สำเร็จนะฮะหนำซ้ำแม่งยังแหกคุกออกมาอารวาสกันโคมคามโคมคามอีกต่างหากนะฮะดร.เอลลี่จึงใช้รหัสแดงครับก็คือการสั่งเก็บทุกคนนะฮะปกปิดเรื่องราวเศร้าชิบหายตอนหลังเนี่ยโอ้โหตายกันหมดเลยนะฮะสำหรับตัวละครหลักไอ้เหี้ยเควินเวนเดลโดนยิงเลือดออกนะฮะโดนยิงระหว่างตอนที่กลับมาเป็นร่างของเควินที่อ่อนแอที่สุดนะฮะเดวิดดันโดนจับกดน้ำครับตายกลาสกระดูกหักแหลกทั่วร่างโอ้โหตายเหี้ยทุกคนนะฮะเป็นอะไรที่โหดหู่ชิบหายเลยนะฮะแล้วก็ตายในแบบว่าเป็นจุดอ่อนของตัวเองอะปมด้อยของตัวเองทุกคนเลยไอ้องค์กรเนี้ยมันรู้จุดอ่อนของทุกคนเลยนะฮะเหี้ยสัตว์เลวผมรู้สึกว่ามันจบดิบเกินอะเควินกับกาสเนี่ยตายไม่เท่าไหร่นะเพราะว่ามันเป็นตัวโกงไงแต่เดวิดดันของเรานี่แหละโอ้โหบูสต์ของเรานี่แหละโดนจับกดน้ำตายไปด้วยอะเฮ้ยใจร้ายชิบหายเลยพุ่มกับเอ็มไนท์กูเกลียดมึงอินไปหน่อยและดร.เอลลี่เนี่ยก็มาเฉลย อีกนะฮะว่าตัวละครหลักทั้ง3เนี่ยเป็นผู้มีพลังพิเศษจริงๆนะฮะที่จริงเขาก็ไม่อยากทำอะไรเท่าไหร่หรอกแต่มันเกินความควบคุมแล้วไงก็เลยต้องฆ่าเก็บพวกเขานะฮะเพื่อให้โลกเนี่ยไม่รู้ต่อไปว่ามีคนนี้มีพลังพิเศษแบบนี้นะฮะไอ้มิสเตอร์การ์ดเนี่ยมันยังมีหน้าปื้มกับแม่ก่อนตายอีกผมเป็นคนพิเศษจริงๆ อีไลจานะสรุปแล้วอีไลจาแกก็คิดถูกทั้งหมดเลยนะฮะสำหรับเรื่องคอมิกว่ามันเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงๆก่อนจะเอามาเขียนในคอมิกนะฮะแล้วก็มีคนเนี่ยพยายามจะปกปิดเรื่องนี้อยู่ไม่ให้เกิดแบบในคอมิกก็คือไอ้องค์กรนี้แหละโอ้โหมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญเลยนะฮะสำหรับการที่มิสเตอร์การ์ดสร้างฮีโร่จากคนที่มีพลังพิเศษจากเหตุการณ์รถไฟตกรางนะฮะเกิด2คนนี้ขึ้นมาเนี่ยสุดยอดเลยนะมันก็เลยทำให้คนอยากรู้นะฮะว่าองค์กรเนี้ยโอ้โหมันมีอะไรเรื่องราวลึกซึ้งอะไรกว่านี้มั้ยนะฮะแม้หนังจะไม่ได้เฉลยอะไรมากอ่ะแต่ดูท่าเนี่ยไอ้องค์กรเนี่ยจะคอยรักษาสมดุลโลกนะแล้วก็น่าจะมีคนที่มีพลังพิเศษอีกหลายคนเลยแหละและองค์กรนี้ก็ต้องไปปกปิดเรื่องราวของทุกคนไว้นะฮะเปิดประเด็นแบบนี้สร้างต่อได้สบายสบายเลยนะฮะแล้วแบบถ้ามีภาคต่อเนี่ยคงจะเห็นคนมีพลังพิเศษทั่วโลกเลยแล้วพลังพิเศษมันน่าสนใจกว่าหนังฮีโร่ธรรมดานะฮะแต่ละคนเนี่ยโอ้โหเห็นไหมพลังพิเศษนี่มันพิเศษจริงๆอ่ะแล้วก็หักมุมตอนจบอีกนะฮะว่าตอนแรกเนี่ยเหมือนดร.เอลลี่เนี่ยจะทำสำเร็จนะกับการฆ่า3คนนี้แล้วแบบปกปิดเรื่องราวแบบให้มันจบๆไปนะฮะแต่มาเสียท่าที่มิสเตอร์การ์ดอัดวิดีโอแล้วก็แชร์ไปสู่ทั่วโลกเรียบร้อยแล้วนี่แหละนางก็เลยเสียหมานะฮะเพราะว่านางเนี่ยเป็นคนติดกล้องวิดีโอไว้ทั่วโรงพยาบาลด้วยนะฮะมิสเตอร์การ์ดนี่กลายเป็นพระเอกไปเลยนะฮะสำหรับหนังเรื่องนี้อันนี้ผมเดานะฮะผมเดาว่าอีไลจาหรือว่ามิสเตอร์การ์ดเนี่ยแกรู้อยู่แล้วนะฮะว่าที่เขาโดนจับมาที่โรงพยาบาลเนี่ยแล้วโดนจับกอกยงกอกยาแต่เขาไม่ได้กินเนี่ยเขารู้ว่ามีคนพยายามจะปกปิดเรื่องราวคนที่มีพลังพิเศษอย่างเขานะฮะกับเหล่าเพื่อนๆของเขาอย่างเดวิดดันอย่างเควินคลัมนี่แหละแต่เขาไม่รู้นะฮะว่าเป็นไอ้ผู้หญิงคนนี้ไอ้ดร.เอลลี่คนนี้เขาไม่รู้ว่าไอ้นี่แหละเป็นคนที่จะปกปิดเรื่องราวของเขาผมว่าเขาเนี่ยรู้ตั้งแต่แรกอ่านเกมขาแล้วแหละเขาจึงทำแผนการเนี่ยนะที่ว่าเอาวิดีโออัดแฉซะเลยเนี่ยผมว่าเขารู้คุณเพื่อนคิดว่าเขารู้ตั้งแต่แรกไหมแต่ผมว่าเขารู้นะการกระทำของเขาแบบนี้เหมือนเป็นการปลุกความตื่นตัวให้กับคนที่มีพลังพิเศษครับให้ได้รับรู้กันทั่วโลกนะว่าใครมีพลังพิเศษเนี่ยคุณไม่ได้มีพลังแค่คนเดียวนะจริงๆแล้วในโลกนี้มันมีคนที่มีพลังแบบนี้จริงๆอะไรทำนองนั้นนะฮะแล้วก็แบบว่าเหมือนเป็นการแบบว่าปลุกให้เกิดฮีโร่แล้วก็วายร้ายในอนาคตขึ้นทั่วโลกได้อีกต่างหากนะฮะสำหรับมิสเตอร์กลาสเนี่ยโอ้โหแผนการมันช่างลึกลับจริงๆนะฮะและนี่ก็คือการสปอยเรื่องราวของ glass นะฮะต้องบอกว่าผมเล่าแบบเป็นเนื้อเรื่องเนื้อหาแบบนี้ไปเลยแล้วกันนะฮะซึ่งอาจจะผิดบ้างหรืออะไรยังไงต้องขออภัยด้วยนะฮะจริงๆแล้วอยากจะพูดเยอะกว่านี้นะฮะแต่คลิปยาวละพอแค่นี้แล้วกันนะฮะจริงๆกดจดไว้หลายประเด็นนะฮะก็ใครฟังจนจบบ้างขอยกมือหน่อยฟังกูรู้เรื่องหรือเปล่าไม่รู้นะครับก็ยังไงต้องขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยนะฮะที่โดเนทมาเป็นกำลังใจในการนำคลิปก่อนจะไปนะครับวันนี้มีคุณภูมิและพีกระตุกนาค10บาทครับผมคุณธนกิจกิรติพงศธร5บาทคุณนันทนัทนิ่มดี 10.19 บาทแล้วก็คุณรัฐภูมิชมกุล15บาทครับผมขอบคุณทั้ง4ท่านด้วยนะฮะที่โดเนทเข้ามาครับใครสนับสนุนได้นะรายละเอียดมีใต้คลิปรักทุกคนเลยครับชอบคลิปอย่าลืมกดติดตามซับสไครบ์กดไลค์กดแชร์แชร์กันด้วยแล้วกันนะฮะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนกับสปอยอามันบ๊ายบายสวัสดีครับ